ตอนที่เดินรับบาตรก็นึกถึงคำว่าสมมุติสงฆ์กับคำว่าอริยสงฆ์มีเป็นสองอย่างอย่างสมมติสงฆ์ก็คือการได้ยกสงฆ์ขึ้นในธรรมกลางหมู่สงฆ์ได้ยัตติจากอนุสัมบันเป็นอุปสัมบันภิกษุในพระพุทธศาสนาก็เป็นที่ยอมรับโดยสมมติของสงฆ์ก่อนส่วนใครจะเป็นอริยสงฆ์นั้นอีกตอนหนึ่งก็คือผู้ที่ศึกษาปฏิบัติถึงมรรคผลศึกษาไม่ปฏิบัติก็ไม่ถึงก็ต้องใช้ว่าปฏิบัติการปฏิบัติก็เป็นการศึกษาศึกษาแบบดูสภาพความจริงด้วยการปฏิบัติแต่ส่วนใหญ่ปฏิบัติก็ต้องรู้ในปริยัติมาบ้างไม่มากก็น้อยจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านอย่างเงี้ยก็เป็นการศึกษาเหมือนที่เรารับสื่อทางสื่อพิมพ์สื่อทางออนไลน์หรือสื่อที่เราอ่านเขียนกันก็ได้หมดจนถึงจุดหนึ่งของบางคนเขาเรียกว่าสภาพธรรมที่เกิดโดยการดำรงชีวิตที่เห็นทุกข์มากๆเข้าเหมือนมีคำถามตัวเองว่าทำยังไงให้เราพ้นทุกข์หรือทำอย่างไรให้เราพ้นจากชีวิตแบบนี้เหตุผลเดียวเท่านั้นมนุษย์ที่ดิ้นรนอยู่ก็เพราะคำนี้แหละไม่อยากอยู่แบบนี้ตลอดไปกับอีกแบบหนึ่งก็คือไปถึงจุดสูงสุดจะรักษาสิ่งนี้ได้อย่างไรให้นานที่สุดถามว่าทุกข์ไหมสองคำนี้ทุกข์นะจะหนีสภาพเดิมเพื่อไม่อยากจะอยู่แบบนั้นตลอดไปหรือจะรักษาสิ่งที่มีอยู่ไม่ให้จากไปทุกข์นะจุดนี้จึงมองให้เห็นว่าคนที่เขามีใช่ว่าจะไม่ทุกข์เพราะเขาต้องรักษาเขาเหนื่อยกับสิ่งนี้มาเขาลำบากเขาสู้มาจำเป็นเขาก็ต้องดูแลรักษาสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทรัพย์สินอำนาจชื่อเสียงเกียรติยศเห็นไหมไม่เหมือนกับคำว่ามีความดีแต่ความดีกับรักษาอย่างอื่นเราต้องรักษาโยมลอง
นึกกลับกันดูเห็นตามไหมไอ้ที่เรามีทั้งหมดของภายนอกนะสุดท้ายเราต้องมาดูแลรักษาสิ่งที่เรามีเรากลัวแม้แต่กระทั่งถูกโกงถูกโจรปล้นหรือทรัพย์นั้นมีอันสูญเสียหรือเกิดภัยขึ้นมาในด้านใดด้านหนึ่งหรือธรรมชาติที่เกิดจากภัยของธรรมชาติแต่ต่างจากคำว่าเมื่อมีความดีเราไม่ต้องรักษาความดีแต่ความดีกับรักษาเราเพียงแต่เริ่มต้นเราจะต้องทำกรรมดีทุกอย่างต้องมีต้นทุนเราก็ต้องเริ่มสร้างแล้วก็ทำกรรมดีถ้าตมาอยู่เฉยๆวัดพระพุทธแสงธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้คิดอย่างเดียวก็เกิดไม่ได้แต่ก็เกิดจากคิดนั่นแหละเพราะมีความดำริชอบอยู่ข้างในก็คือเราตั้งจิตไว้พูดอย่างเดียวไม่ทำก็ไม่สำเร็จอีกจนกว่าคำพูดนั้นศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยกรรมดีแล้วเอ่ยวจีขึ้นมามีผู้ที่เขารับทำทั้งหมดแต่มาเคยยกตัวอย่างให้พระฟังบอกพระเราไปสร้างวัดเองก็แค่องค์เดียวสององค์คนเขาเห็นศรัทธาก็มีแต่น้อยต่างกับพระที่ท่านศึกษาปฏิบัติภาวนาจนถึงเทพเทวดาเขาเกิดศรัทธาเริ่มใสขึ้นเดี๋ยวเขาจะบันดาลบริวารให้มาพบผู้ที่เป็นนามบุญนั่นแหละเมื่อมากเข้ามากเข้าเพียงแต่เอ่ยว่าอาตมาจะทำห้องน้ำนะมีเจ้าภาพแหละให้พระเยอะนะกุฏิไม่พออ้าวมีคนถวายกุฏิแล้วอันนี้ศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่ต้องไปเรียรายตามบ้านมันหมดเวลาแล้วพระถ้ายังทำอย่างนี้อยู่ก็ถือว่าไม่เห็นแก่หมู่คณะส่วนใหญ่และได้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกอาตมาบอกไงว่าเวลาอาตมาไปที่ไหนเราจะต้องเป็นที่พึ่งเขาอย่าไปพึ่งเขาแล้วโยมคนเขาจะมาหาเราเองอันนี้สำคัญฉะนั้นพระที่อยู่ได้เหตุผลเดียวและใช้ได้แค่ประโยคเดียวเท่านั้นศรัทธาแค่นั้นเองที่ญาติโยมมาที่นี่ก็คำนี้แหละประโยคนี้คือศรัทธาเราจึงผ่านวัดไม่รู้กี่วัดมาถึงที่นี่คำเดียวคือศรัทธาแต่ไม่ใช่ศรัทธาแบบลอยๆศรัทธาแบบใช้ปัญญาตรองเห็นเหตุผลแล้วพิจารณาแล้วว่ามาแล้วเรามีที่พึ่งเราได้รับประโยชน์ก็แล้วแต่ว่าประโยชน์ด้านไหนแต่ต้องมีไม่อย่างนั้นไม่รู้มาทำไมมาแล้วบอกไม่ได้อะไรแล้วมาทำไมนี่ง่ายง่ายอยู่แล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วอยู่ไปทำไม
ไม่ได้พัฒนาการอะไรขึ้นไม่ได้ความดีก็ไม่ได้เพิ่มอะไรแม้แต่พระรูปนั้นก็ไม่รู้อยู่ทำไมเหมือนกันแล้วก็อยู่เพื่ออะไรด้วยเราตอบโจทย์ตัวเองไม่ได้ถ้าอยู่เพื่อตัวเองยิ่งอยู่ยิ่งไร้ค่ายิ่งอยู่ยิ่งหมดราคาสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยเพราะเราเป็นคนไม่มีประโยชน์เราเป็นเพียงผู้หาประโยชน์จากผู้อื่นโยมสังเกตการฝากเราไม่ใช่พูดถึงการฝากที่อยู่ตามต้นไม้อย่างเดียวเพียงแต่คำตรงเนี้ยบอกให้รู้ว่าถ้าใครเป็นการฝากสังคมคนนั้นจะไม่มีที่ยืนสุดท้ายวันหนึ่งเขาจะเบื่อเราเพราะเราอยู่แล้วไม่ได้ช่วยแถมทำลายไม่ได้ให้แถมเอาเปรียบเขาอีกก็ไปเกาะอยู่ตลอดแล้วอย่างนี้จะศรัทธาเกิดยังไงมันไม่ได้แต่มาบอกว่าคนไม่ทำชั่วไม่ทำดีนอนเฉยๆแล้วบอกเป็นคนดีเนี่ยคงไม่ได้หรอกมาใช้มุกนี้กับพระศาสนาคงใช้ไม่ได้นั่งกินยืนกินเดินกินนอนกินอยู่แค่นั้นแล้วบอกเป็นคนดีไม่แต่มาไม่ให้แต้มสักแต้มเลยลองมีคนเหล่านี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ดีในบ้านนั้นเมืองนั้นประเทศนั้นรับรองได้ที่นั่นมีแต่กาฝากทั้งนั้นเลยทำลายที่ตรงนั้นและไม่เกิดการพัฒนาอะไรขึ้นการกระทำแห่งกรรมดีไม่เกิดขึ้นเหมือนคนเกียจคร้านโยมเห็นไหมเราเข้าไปในวัดเราก็มองสกปรกของก็อิเล็กเขะขะไปหมดพอมาเสร็จก็ขอเราอีกเราก็ทุกข์มาแล้วยังไม่ทันฟังทุกข์เราเลยมองสร้อยคอเราใช่แล้วอย่างเงี้ยมองกระเป๋าเงินเราใช่แล้วใครศรัทธาก็เพี้ยนแล้วล่ะใช่ไหมต้องให้เขาได้ประโยชน์ก่อนประโยชน์ทางกายประโยชน์ทางวาจาประโยชน์ทางจิตอะไรก็ได้ให้เขาได้ชีวิตที่มันดีขึ้นสักด้านใดด้านหนึ่งถ้าคนหวังมรรคผลก็เขาก็ได้ทางจิตถ้าเขาหวังทางวัตถุของชีวิตก็ให้เขาได้สติปัญญาเพื่อไปพัฒนาอะไรก็ได้แต่ถ้าเราให้เขาไม่ได้เขาก็จะไปก็เป็นธรรมดาปกติทำงานก็ต้องการเงินไปอ่านหนังสือเรียนหนังสือก็ต้องการความรู้บริจาคทานก็ต้องการบุญกุศลปฏิบัติธรรมก็ต้องการมรรคผลมันตอบโจทย์อยู่ในตัวอยู่แล้วว่าต้นทุนที่ลงไปกำไรคืออะไรเหมือนชีวิตใช้แล้วมีกำไรหรือใช้แล้วหมดไปสองคำถ้าใช้แล้วหมดไปก็ไม่เหลืออะไรนะแต่ถ้าใช้แล้วเหลือ
หรืออะไรถ้าเหลือวัตถุตายแล้วหมดนะจบแค่นั้นแต่ถ้าเหลือกรรมดีติดตัวเราไปฉะนั้นคนฉลาดต้องได้สองด้านสองทางสองอย่างเราได้ตามาสองข้างตาธรรมหนึ่งตาโลกหนึ่งมองให้เห็นทั้งสองด้านมองให้เห็นเมื่อมองเห็นแล้วก็ฟังก็ฟังทั้งสองข้างซ้ายขวารู้จักวางบ้างรู้จักเอาไปพิจารณาบ้างไม่ใช่เขาพูดอะไรก็ยึดคำพูดหมดวางไม่เป็นหรือก็พูดอะไรก็ไม่เคยเอาไปคิดเลยทะลุอย่างเดียวเข้าขวาออกซ้ายมาซ้ายทะลุขวาแสดงว่าไม่ใช้ปัญญาแล้วฟังที่ไม่ใช้ปัญญาฟังที่ไม่ได้ตรีตรองพิจารณาก็ขาดความคิดคือใคร่ครวญเราขาดคำว่าใคร่ครวญก็ขาดความคิดเมื่อไม่มีเหตุผลก็ไม่มาพอใช้ความคิดก็จะเกิดเหตุผลใช้เหตุผลก็จะเกิดประโยชน์และทำไม่ได้คำว่าปัญญานี่ไงโอกาสพลาดน้อยมากเพราะคิดก่อนจะเกิดแล้วรู้ก่อนที่จะมาแล้วจนเกิดคำว่าญาณขึ้นมาในที่สุดเรารู้สิ่งที่กำลังตามมาสิ่งที่กำลังเกิดในสิ่งที่เราจะทำด้วยนะไม่ใช่ทำนะจะทำรู้แล้วถ้าทำอย่างนี้จะเป็นเช่นนี้ถ้าทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้จะนี่คือการรู้ในโลกมนุษย์ที่ไม่ซับซ้อนก่อนแต่ต้องใช้คำว่าสติปัญญาเหตุผลและการใคร่ควรวญพิจารณานี่ไงโยมนึกว่าวัดพระพุทธแสงธรรมอยู่ๆเกิดขึ้นมาแผลบเลยเหรอแม้แต่ต้นไม้ยังคิดว่าต้องเป็นต้นอะไรทิ้งใบแค่ไหนบางอย่างคิดแล้วยังพลาดเลยเหตุผลมีก็ยังพลาดดินตัวนี้ไม่เหมาะรากต้นไม้นี้ไม่สู้ดินเหนียวไม่ทนต่อน้ำขังไม่ทนต่อแห้งแล้งอีกมันก็สอนเราเราไปเห็นที่หนึ่งว่าดีสวยงามเหมือนปลูกต้นยางจะมาไปเจอมาแล้วคงไม่เอ่ยจังหวัดอาจจะเป็นพื้นที่ตรงนั้นก็บอกดีเนาะปลูกต้นยางเขาบอกทีแรกก็ว่าดีแหละครับพอปลูกไปพอตัดกรีดยางน้ำยางมันน้อยเกินครับมันไม่ได้ประโยชน์ผลมันน้อยไปมันเหมือนบางแห่งปลูกต้นไม้พันนี้ได้แต่ลูกมันเล็กเสียเลยรสชาติไม่ได้บางลูกเล็กบ้างหรือต้นไม้มาอยู่ตรงนี้ไม่โตอากาศหรือบางทีต้นโตแต่ผลผลิตไม่ได้เหมือนบางจังหวัดกรีดน้ำยางไม่ก็เลยเป็นบทเรียนราคาแพงปลูกได้ต้นโตแต่น้ำยางน้อยคิดแล้วไม่คุ้มที่ปลูกอย่างอื่นน่าจะดีกว่าเห็นไหมก็พิจารณาไปแต่การผิดพลาดมีไหมมีได้หมดทุกคนแต่ว่ามันยิ่งใหญ่แค่ไหนและเราจะมีชีวิตอยู่รอดไหมหรือใครจะตามมา
หรืออะไรก็แล้วแต่จนบางครั้งเราอยู่ไม่ได้ติดคุกก็ได้ขึ้นโรงขึ้นศาลก็ได้แล้วแต่เธอทีนี้กลับมาเรื่องสมมติสงฆ์กับเรื่องของอริยสงฆ์นึกถึงอริยสงฆ์ที่แรกนึกถึงสมมติสงฆ์และนึกถึงใครก็เป็นลูกโซ่ต่อนึกถึงหลวงปู่ทวดนึกถึงสมเด็จพระอาจารย์โตนึกถึงหลวงปู่มั่นนึกถึงครูบาศรีวิชัยนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ภาวนาอีกหลายองค์บอกท่านเหล่านี้ไม่ใช่ปล่อยไปตามยถาชีวิตแต่ท่านใช้สติปัญญากำหนดจิตให้ชีวิตเป็นแบบนี้อริยะใช้คำนี้นะไม่ได้ปล่อยชีวิตกำหนดจิตเจริญสติอบรมจิตเพื่อให้เข้าสู่อริยมรรคและอริยผลจริงหลุดจากคำว่าความสมมุติสงฆ์สมมุติคนอื่นสมมุติให้เราแต่อริยสงฆ์หรืออริยเจ้าใครสมมุติให้เราไม่ได้เพราะนี่คือสัจธรรมความจริงที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ประพฤติธรรมจริงๆกำหนดรู้จริงๆและดวงตาเห็นธรรมจริงๆจึงไม่สมมุติแล้วคำว่าสงฆ์เป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติชอบแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อออกแล้วมีไหมใครปฏิบัติเพื่อติดอยู่เพื่อยึดอยู่ก็แสดงว่าก็ยังหลงอยู่ทำไมบอกหลงก็เพราะจิตนี้สตินี้ปัญญานี้ยังไม่อาจหารพอที่จะปราหารตัวเองที่เป็นกิเลสในใจตนยังโอโลมไปเรื่อยๆไปตามไปยังใช้ว่ายังเอาใจตัวเองที่เป็นกิเลสที่ชอบอยู่แต่อริยะไม่เอาใจตัวเองที่ชอบเพราะว่าความชอบบางอย่างอาจจะไม่ใช่ท่านจึงละแม้ความพอใจบางเรื่องอาจจะไม่ถูกท่านก็ไม่เอาไม่สนแล้วอย่างนั้นท่านอยู่เพื่ออะไรบอกไม่ใช่อยู่เพื่อตัวตนแต่อยู่เพื่อธรรมคำนี้แหละได้ใจแล้วล่ะอยู่เพื่อธรรมไม่ใช่อยู่เพื่อตัวตนไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเองเอาแล้วอยู่เพื่ออะไรก็บอกว่าอยู่เพื่อธรรมการเสียสละก็เป็นธรรมะก็อยู่เพื่อธรรมไม่ใช่ททหารสละอำนะไม่ใช่ททงลอรอมออยู่เพื่อธรรมทำไมต้องอยู่เพื่อธรรมทุกคนก็อยู่เพื่อตัวเองทั้งนั้นแต่มาจะย้อนถามสักคำเอาหลายๆคำดีกว่าเราอยู่เพื่อตัวเองมากี่ชาติแล้วกี่ภพแล้วมันดับทุกข์ไหมมันพ้นทุกข์ไหมมันเหนือกิเลสไหมย้อนคำนี้แหละและสะใจแต่ชาตินี้เราจะอยู่เพื่อธรรม
ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้แล้วเราจะอยู่เพื่อสิ่งนี้เท่านั้นแต่ไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเราของเราเพราะสิ่งนี้มันไม่ได้พ้นทุกมากี่ภพกี่ชาติที่เวียนว่ายตายเกิดนี่คือเหตุผลไงแต่ถ้าเรายังหวั่นไหวอยู่กับกิเลสธรรมจะไม่ก้าวไปสู่ความหลุดออกก็จะมีสิ่งรึงรัดร้อยรัดมัดให้เราติดอยู่กับโลกแล้วก็โลกแล้วก็โลกมุกเหมือนกับคำเดียวหมดโรคแล้วก็โลกแล้วก็โลกโรคมีตัวรอโรคเหมือนโรคภัยไข้เจ็บแล้วติดอยู่แล้วก็โลภโลภโมโทโสความอยากได้ใครมีที่ไม่รู้จักพอแล้วก็โลภทั้งหมดเวอร์ภาษาอังกฤษบอกเวอร์โลภเป็นไงโยมอยู่ในโลกหรืออยู่ในโลภหรืออยู่ในโลกเป็นยังไงเนาะเทศไปมันเหมื่อยบ่ได้ให้บ่แม่นญี่ปุ่นได้ให้ให้นี่ภาษาใต้ได้ให้ตัวหอเป็นตัวหอได้ให้ให้มันว่าได้คือมันหนักไงมันหนักไอ้ที่หนักก็เพราะเราแบกไอ้ที่เราแตกแยกก็เพราะเห็นแก่ตัวกันไอ้ที่เราหลงก็เพราะไม่รู้ความจริงนี่ไงแต่พอคนรู้จริงกับนิ่งเฉยไปซะแล้วไม่เอะอะไม่โวยวายพอรู้จริงกับนิ่งไปวิ่งพลาดเหมือนถูกน้ำร้อนลวกแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องให้ละนี่ไงสมุติสงกับอริยสงทางเดินต่างกันตรงที่ว่าสมุติสงยังทำเพื่อตัวเองรักชอบเกลียดชังก็ยังเข้าใจว่าเป็นของเราอยู่โลภโกรธหลงความยินดีในโลกก็ยังไม่ยอมละก็แบกถือของหนักพาไปอีกส่วนพระอริยะไม่หยิบฉวยของหนักพาไปพอเริ่มต้นว่าภาระหะเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเนอเห็นไหมก็ไล่ไปเรื่อยๆมาจบที่นิชชาโตปรินิพุตโตดับสนิทไม่มีส่วนเหลือใครจะแบกใครจะหามใครจะถอนใครจะตัดกระทั่งรากได้ก็เก่งส่วนใหญ่พวกเราใช้ว่าตัดกิเลสตัดมันยังแตกต้องใช้ว่าขุดรากแล้วก็ถอนโคนนั่นแหละตานยอดด้วนมันก็แตกไม่ไหวแล้วหมดต้นไม้ที่ถูกขุดรากออกหมดแล้วต้องใช้ว่าออกหมดแล้วนะก็จะไม่เหลือที่จะงอกขึ้นมาได้อีก
นี่ก็เรียกอริยสงฆ์ก็ยังมีหลายระดับอีกนะถึงขั้นประหารกิเลสเป็นสมุจเฉทเลยตัดขาดไปแล้วหรือผู้เบาบางแล้วเกิดไม่เกิน7 ชาติเกิดไม่เกิน1 ชาติหรือไปบำเพ็ญต่อชั้นสุดทาวาสก็สำเร็จอย่างอนาคามีไม่ลงมาแล้วก็บำเพ็ญต่อจบสกทาคามีก็อีกหนึ่งเกิดมาก็จบส่วนโสดาบันก็ตั้งแต่1 ถึง 7ไม่เกินนี้ทีนี้ใครเกิดนิพพิทายานบอกเริ่มรู้สึกอ้ายอันนี้ให้ไปญี่ปุ่นแล้วนะทีนี้ให้คือเบื่อโลกแล้วทีนี้เราท่องเที่ยวในวัฏฏะทุกนี้มันรู้สึกเรามองมันไม่ค่อยบันเทิงแล้วจิตนี้ไม่ค่อยรู้สึกเสียงเพลงก็ไม่อยากจะเต้นเที่ยวก็ไม่รู้สึกว่าสนุกกินก็ไม่รู้สึกว่าต้องติดรถมันเริ่มเป็นสัญญาณบอกถึงคำว่าถึงจุดแห่งความไม่เห็นสาระของความประมาทของความคะนองของความสนุกหรือของความทุกข์นี่ไงแล้วก็ไม่ได้ต้องการคำว่าความสะใจอีกเลยโยมยังต้องการคำว่าสะใจไหมไม่ก็มาไม่นั่นละนี่แหละเป็นปัญญาบารมีพอถึงจุดหนึ่งไม่ใช่ปัญญาของโลกถ้าปัญญาของโลกยังแสวงหาโลกไม่สิ้นสุดแต่เมื่อไรเป็นปัญญาแห่งธรรมจะตัดภพตัดโลกโกรธหลงได้เอานะวันนี้ก็ขอโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพจากโยมคณะที่1นะทั้งหมด3 คณะจากโยมสายสุนีวันแพโยมสุไลวันนะสุขเจริญโยมพันทวริศสืบพงเผาโยมสง่าก้าวเอี้ยนและโยมสมชายอารามฉัตรมงคลก็ขอโมทนาคณะศรัทธาที่2โยมพรทิพย์อิงคเตชะโยมปราณทอง4โยมน้อยสารถีโยมพันธิลาขอสุขเจ้าภาพคณะที่3จากโยมวิตี3คุ้มพิมพ์โยมจิดาภาศีลสนาแผ่บุญให้บิดามารดาครูบาอาจารย์บรรพชนเทพที่รักษาและเจ้ากรรมนายเวรแล้วมีผู้ร่วมอีกก็มีโยมรัตประพัฒชนทนัตโกศลครอบครัวและคณะ TSWโยมชัดชนันเกษมชัยนันโยมชันเชาเลิศธนพิสิทธิ์โยมดวงนภาฉัตรเล็กดลโยมอุดมโยมวิเชียนพร้อมครอบครัวแผ่ให้กับแม่สารีสีทองสุขโยมนฤพรกิจการโยมอินกองภูผาสาพร้อมครอบครัวโยมชะแล่มกิตติธรรมและผู้จองรองประธานกฐินอีก2 เจ้าภาพเจ้าภาพละ100,000 บาทก็จากคุณแม่จันทร์ศรีโยมวันวิภาฤทธิไกรรณการอีก1 ทุนแม่ชีกมลพักด่านสอดแนมพร้อมครอบครัวอีก1 ทุนก็ขอโมทนานะก็มีใครศรัทธาก็จองรองประธานนะก็มีไตรจีวรให้เรียบร้อยจากนี้พระสงฆ์ก็จะให้พรใครที่ติดตาม
ธรรมะวัดพระพุทธแสงธรรมก็บอกต่อๆกันกดแชร์ให้เพื่อนได้ฟังกันเขาจะชอบไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาได้ฟังเขาจะรู้ว่าชีวิตเราไม่ใช่มีตาข้างเดียวเรามีตาสองข้างไม่ใช่มีหูข้างเดียวฟังให้เข้าใจโลกกับธรรมมองให้เห็นฟังให้เป็นใจเราก็จะสงบลงได้ไม่อย่างนั้นจะถูกโลกพาไปไม่สิ้นสุดและพอตายลงไปเราไม่ได้อะไรเลยนอกจากทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่และเมื่อไรทุกข์นั้นจะดับลงนะเอาละต่อไปตั้งใจรับพรกันนิมนต์พร้อมกันยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปาลังรัตนัตยานุภาเวนารัตนัตยเตจัสสาดุขโรกภยาเวราโสกาสตุจุปัตวานอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสโตชัยยสิทธิธนังลาภังโสติปัคขยังสุขังบะลังสิริอายุจวันโนจักโภคังวุตติจยสวะสัตวัสสาจอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระสงฆ์ทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรไม่ชี้ญาติโยมพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันนะขอเชิญเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันวันนี้เป็นวันพระใหญ่ก็จะลงปฏิโมกข์ช่วงทุ่มหนึ่งนะ